สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG Nui จะมาแนะนำหนึ่งในตัวละครฝั่งบุกสุดแกร่งตัวเปลี่ยนเกมระดับแนวหน้าชนิดที่เรียกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกหญิงได้เลยหญิงเป็นตัวละครฝั่งบุกที่สุดจะดุดันและเป็นสายทุทะลวงที่แท้ทรูด้วยกรอ2ความเร็ว2ทำให้หญิงนั้นเป็นตัวละครที่เก่งกาจมากๆในฝั่งบุกโดยตัวละครอย่างหญิงนั้นเป็นตัวละครที่มักถูกหยิบมาเมื่อทีมฝั่งบุกนั้นไม่สามารถบุกทำเกมหรือทีมป้องกันนั้นอาจจะมีการป้องกันที่แน่นหนาเป็นพิเศษทำให้ต้องใช้หญิงในการเพิ่มความสามารถในการบุกทะลวงให้ดียิ่งขึ้นด้วยปืนของหญิงนั้นมีปืนหลักคือ T95LSWเป็นปืนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความจุกระสุนและการควบคุมที่ง่ายทำให้หญิงนั้นมีประสิทธิภาพในเกมบุกเป็นอย่างมากหรือถ้าคุณต้องการความแน่นอนในระยะใกล้คุณก็สามารถเลือกปืนอย่างซิก12ปืนลูกซองที่ดูจะไม่มีพิษสงอะไรแต่แท้จริงแล้วมันคือปืนลูกซองสั่งตายดีๆนี่เองซึ่งหญิงนั้นสามารถเล่นได้หลากหลายสไตล์จะเป็นตัวเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนบุกเข้าไปทะลวงแนวรับคู่ต่อสู้หรือจะเล่นโซโล่เดี่ยวเข้าแนวหลังโดยที่คู่ต่อสู้ไม่ทันระวังตัวก็ทำได้เช่นกันด้วยอุปกรณ์หลักอย่างแคนเดล่าระเบิดแฟลชที่มีอนุภาพสูงปิดทัศนวิสัยของฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างดีแต่กับตัวหญิงเองที่มีแว่นที่ผลิตขึ้นมาพิเศษสำหรับแคนเดล่าทำให้เธอสามารถมองทะลุแฟลชเหล่านั้นได้และสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายในขณะที่คู่ต่อสู้ได้เพียงแต่เอามือปิดตาไว้แถมยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างเคลมอร์และบริดชาร์ดที่สามารถใช้ปรับตามสไตล์ที่เล่นได้จะลัชเข้าไปอย่างรวดเร็วหรือจะเล่นระวังแนวหลังก็เลือกได้เลยด้วยสไตล์ที่หลากหลายนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเราสามารถนำหญิงไปเล่นในรูปแบบใดได้บ้างไปดูกันครับอย่างที่รู้กันว่าการใช้แฟลชเพื่อบุกเข้าพื้นที่รับนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างช่วยให้หญิงนั้นเล่นได้ง่ายเป็นอย่างมากโดยคุณสามารถใช้แคนเดล่าแบบกำหนดเวลาโดยการถือค้างไว้เพื่อให้แคนเดล่าระเบิดช้าหรือเร็วตามกำหนดเวลาของเราทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ไทมิ่งในการโจมตีได้อย่างสุดเพอร์เฟกต์ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมซึ่งการใช้แคนเดล่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องปาเข้าไปในพื้นที่ป้องกันเสมอไปเพื่อตัดปัญหาการรู้ตัวก่อนของคู่ต่อสู้โดยคุณสามารถนำแคนเดล่าแปะกับแผ่นไม้รอบๆพื้นที่ป้องกันเพื่อให้มันทำงานในจังหวะที่คุณจะเข้าไปเพื่อสังหารคู่ต่อสู้นั่นเองการใช้แคนเดล่านั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวละครหญิงเป็นอย่างมากแต่การใช้ตัวละครอื่นภายในทีมเพื่อร่วมกับหญิงนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการโจมตีที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการใช้สโมกฝั่งบุกร่วมกับแคนเดล่าเพื่อสร้างความปั่นป่วนแนวรับหรือจะเป็นการใช้แคนเดล่าร่วมกับเอดินอลเซิร์ชของฟินก้าก็จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณลดระยะการติดแฟลชให้สั้นลงและสามารถจู่โจมได้ก่อนที่ฝั่งรับจะมองเห็นและแน่นอนเมื่อคุณมีเทคนิคการปาแฟลชที่ดีแล้วคุณเองก็ควรมีเทคนิคในการยิงที่ดีด้วยโดยตัวละครอย่างหญิงนั้นส่วนมากต้องวิ่งเข้าไปในพื้นที่ป้องกันการติดกล้องประเภทเอคอาจจะทำให้ยิงได้ยากในบางตำแหน่งที่ระยะประชิดหากคุณลองเปลี่ยนกล้องเป็นรีเฟกหรือโฮโลกราฟิกจะช่วยให้คุณยิงได้ง่ายในระยะที่ใกล้มากยิ่งขึ้นแค่นี้คุณก็มีวิธีการยิงที่ยอดเยี่ยมภายในระยะสั้นๆได้เป็นอย่างดีข้อควรระวังหญิงนั้นสามารถปิดทัศนวิสัยของฝั่งตรงข้ามได้อย่าง 100% ก็จริงแต่หากเพื่อนร่วมทีมของคุณอยู่ในระยะการทำการของแคนเดล่าเพื่อนร่วมทีมของคุณก็จะมีสถานะไม่ต่างจากคู่ต่อสู้ของคุณการสื่อสารเพื่อเข้าทำจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะถ้าหากคุณทำให้ฝั่งคุณและฝั่งตรงข้ามตาบอดพร้อมกันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆและบางครั้งหากฝั่งคุณโดนแฟลชอยู่ฝั่งเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณได้ส่งเพื่อนของคุณไปตายฟรีๆนั่นเองโดยรวมแล้วตัวละครอย่างหญิงก็ยังมีความเก่งกาจทั้งปืนและอุปกรณ์หลักหากคุณเล่นในจังหวะที่ดีพร้อมกับการสื่อสารเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมหญิงจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าไร้เทียมทานเลยทีเดียวหรือคุณจะหยิบมาเพื่อเปลี่ยนกระแสของเกมก็ย่อมทำได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วหากขึ้นชื่อว่าระเบิดโยนคุณก็ยังต้องระวัง ADS ของเยเกอร์และแมกเนตของวาไมให้ดีแต่ถ้าเพื่อนของคุณช่วยกันเคลียร์ให้แล้วก็ไปเปิดโลกใบใหม่ในการบุกทะลวงด้วยตัวละครหญิงกันเถอะรับรองว่ามันแน่นอนหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์คนใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Channel Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ